จับนกนะเราอย่าจู่โจมเร็วจนเกินไปเพราะจะทำให้เขาตกใจเดี๋ยวพี่จะเอาเบิร์ดเดย์ให้ทุกคนดูนะเพราะว่าเบิร์ดเดย์ค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือกับเรานะมาเร็วเบิร์ดเดย์เร็วเห็นไหมเราจะทำในกรณีการที่แบบเขาไม่ยอมขึ้นเราจะให้เขาเดินมาแต่ในการจับเราจะเอาไว้แบบนี้เห็นไหมเอาไว้ในส่วนของเท้าเขาให้เขาเดินมาเองอย่าจับแบบนี้นะโดยดูพี่จะทำกับเบิร์ดเดย์ให้ดูนะอย่าจับแบบนี้เห็นไหมการจับแบบนี้ทำให้นกระวังนะเพราะว่าพวกนกนี้ระหว่างปีกจนถึงหางเขาจะระวังตัวนะครับแต่เบิร์ดเดย์ไม่ได้ทำอะไรแล้วนะเนี่ยอย่าจับแบบนี้นะทุกคนเพราะจะทำให้เขาระแวงเราได้ต้องจับแบบนี้ให้เขาไต่ขึ้นนะครับนี่เห็นไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาอัปเดตลูกป้อนนกแก้วที่เราซื้อมาจากตลาดจตุจักรนะซึ่งพี่ซื้อเมื่อประมาณ2อาทิตย์กว่าได้มั้งจากที่เขาแบบเป็นคนนามนะพี่เลี้ยงตั้งแต่คนนามตอนนี้ก็บินอิสระคอแบ็กได้ในระยะหนึ่งแล้วนะครับ wow. ระยะที่แบบในส่วนของระดับเอวนะยังแบบบินไกลไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะตกใจได้แต่ตอนนี้หายห่วงแล้วนะครับพี่ว่าจะฝึกให้เขาบินอิสระได้เหมือนเจ้าบูนะแต่ตอนนี้เชื่องมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมดูเขาเชื่องมากๆเลยไซส์นี้เป็นพวกที่แบบปีกบินอย่าทำตามพี่นะขอย้ำนะอย่าทำตามพี่ถ้าแบบเราฝึกไม่มากพออาจจะเตลิดดุดได้แต่ก่อนเราออกมาข้างนอกเขียนห่วงขาไหมจะมีเบอร์พี่แล้วก็ชื่อของเขาอยู่ในห่วงขานะครับโดยที่ถ้าเขาบินไปเกาะคนที่แบบโอเคใจดีเขาอาจจะตามหาเจ้าของอย่างเราได้แต่ถ้าไปลงคนที่แบบอยากเลี้ยงนกด้วยอาจจะไม่ได้คืนหรืออาจจะโดนหมาแมวกัดได้ทางนี้ระมัดระวังอย่างมากในการออกมาข้างนอกได้ยินเสียงรถแบบนี้ควรใส่สายจูงนะแต่ทางนี้พี่เอามาฝึกก่อนหน้านี้แล้วนะครับทุกคนก็ก่อนที่พี่จะคลิปพี่ก็มั่นใจในส่วนของลูกป้อนตัวนี้หรือเจ้าสกายของพี่นะว่าเขาจะไม่บินไปไหนแล้วก็เขาสามารถเรียกแล้วก็กลับมาได้นั่นเองซึ่งตัวที่แบบจะมาเลี้ยงตัวนี้จะเป็นเจ้าเบิร์ดเดย์นะทุกคนเห็นไหมจะอยู่กับเบิร์ดเดย์ได้ดีมากๆแล้วก็สองตัวนี้เขาสนิทกันไวมากๆเลยนะทุกคนโดยที่เบิร์ดเดย์จะเป็นพี่เลี้ยงเห็นไหมในกรณีการบินของนกแก้วฟอร์พัดนี้ซึ่งถ้าเราเอามาตั้งแต่ไซส์ขนคุมหรือไซส์หัดแทนนี้เราควรฝึกมากเห็นไหมอย่างเช่นนี้อันนี้เราจะเลี้ยงตั้งแต่เขาเป็นคนหนามอายุน่าจะประมาณตอนที่เราเอามานะน่าจะประมาณ20กว่าวันนะครับเพราะว่าเราเอามาเลี้ยงถึงจะเป็นขนพายแล้วก็ขนคุมอันนี้จะเป็นไซส์ขนคุมที่เขาจะเห่อปีกบินซึ่งไซส์นี้เขากำลังจะเข้าสู่วัยบินวัยที่แบบอยากรู้อยากเห็นอะเวลาเขาตกใจคือเขาบินไปเลยนะบินไปแบบถ้าเราฝึกไม่ดีอะเขาไม่สามารถที่แบบจะบินโฉบลงมาได้แต่ทางนี้3ขั้นตอนที่เราฝึกเขาอะจะเป็นในการฝึกในระดับที่แบบอยู่พื้นที่เราเรียกแล้วก็ให้เขาเดินมาส่วนระดับที่2จะเป็นการฝึกระดับเอวแบบนี้การฝึกระดับ3เราจะให้ตั้งแต่เลยหัวขึ้นไปให้เขาฉบลงมาหาเราเพราะว่าพวกลูกนกนี้ถ้าเราไม่ฝึกในการที่แบบจะบินน่ะเขาก็จะบินลงมาไม่เป็นแล้วก็กลัวแต่ไม่รู้ว่าเบิร์ดเดย์กำลังทำอะไรน้องนะทุกคนเห็นไหมดูเขาก็ไซส์ขนไม่รู้ว่าขึ้นโคมทำไมนะเบิร์ดเดย์ก็น่าจะเป็นตัวผู้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่กลับกล้องหลังให้ทุกคนดูแล้วก็เราจะเอาลูกนกวางไว้พื้นถ้าเขาฝึกมากพอเขาจะทำตามเราเลยนะครับแต่ถ้าฝึกไม่มากพอให้ใส่สายจูงไว้นะ A few moments later เป็นแบบนี้เลยนะทุกคนซึ่งวัยนี้จะเป็นวัยวินที่แบบบินอย่างที่พี่บอกไปว่าเวลาเขาได้บินอ่ะเขาจะบินไปไกลอยู่นะครับแต่ถ้าพวกแบบคนคุมใหม่ๆที่เราจะออกมาฝึกเขาแบบเกิดกรณีการหลุดไปอ่ะเขาก็จะอยู่ในละแวกนี้นะซึ่งเห็นไหมเบิร์ดเดย์จะยืนคอนแล้วเขาก็จะเห็นเบิร์ดเดย์ยืนเขาก็จะยืนตามนะครับโดยทั้งนี้ในการที่พี่จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูหรือมาถ่ายทุกคนดูอ่ะซึ่งเขาก็ขี้ตกใจนะสำหรับนกแก้วขนาดเล็กในการตกใจนี้สิ่งที่จะป้องกันเขาได้อะจะมี1สายจูง2จะเป็นการบินในบ้านหรือในแบบสถานที่ปิดของเราอ่ะเห็นไหมเขาได้ยินเสียงมอไซค์เขาก็ตกใจนะครับเดี๋ยวพี่จะให้เขามาหาพี่นะโดยทั่วไปแล้วพวกนกแก้วขนาดเล็กหรือพวกขนาดกลางเขาจะระวังตัวนะระวังตัวในที่นี้คือเห็นอะไรเขาก็จะตกใจไปหมดเลยนะครับจะเอาไว้พื้นนะสิ่งที่ป้องกันก็คือใส่สายจูงเด้อโอเคลงไปกับเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์ก็กำลังขนออกเห็นไหมคือเราจะให้เขามาเล่นนอกบ้านตั้งแต่ตอนเด็กนะถามว่าเล่นนอกบ้านนี้เราจะได้เห็นให้เขาได้คุ้นชินกับสถานที่ข้างนอกหรือไม่ใช่ข้างในบ้านที่เราจะฝึกแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่จะมาทำแบบนี้พี่ฝึกก่อนนะครับอย่าทำตามพี่นะเขาก็ไม่ไปไหนนะเราสามารถเรียกเขาได้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมดูจริงๆพวกนกแก้วฟอร์พัดนี้เขาจะฝึกง่ายมากๆเลยนะฝึกในที่นี้คือ
จริงๆอ่ะ1วันเราควรอยู่กับเขาประมาณแบบ 3-4 ชั่วโมงเลยนะในการฝึกก่อนป้อนอาหารเราก็เรียกชื่อเขาแล้วก็บินในระดับหนึ่งนะครับทุกคนโดยเบิร์ธเดย์ไปแล้วทุกคนอ้าวโอเคมาบนหลังพี่แล้วนะเมื่อกี้เบิร์ธเดย์ตกใจเสียงรถนะแต่ตัวเล็กน่าจะพี่เกาหัวให้ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมดูเฮ้ยเห็นไหมเขาน่ารักมากๆเลยนะตัวนี้เราก็ได้มาในราคา400บาทนะทุกคนแข็งแรงอ้วนปุ๊กด้วยนะเห็นไหมตรงท้องเขาจะไม่มีอกแหลมเลยนะครับเห็นนี่ก็ใช่ไหมสกายจะเป็นนกบินอิสระอีกหนึ่งตัวของเรานะตัวนี้พี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะหาบ้านให้เขาใหม่ไหมก็เป็นฟอร์พัทสีนอร์มอลธรรมดานะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไว้ตรงพื้นดีกว่าตอนแรกพี่ว่าจะเอายืนคอให้ทุกคนดูเฮ้ใครที่เลี้ยงตามพี่เลี้ยงได้เลยนะแต่การฝึกข้างนอกนี้ถามว่าทำไมพี่ถึงไม่แนะนำเห็นไหมทุกคนเขาจะติดเรามากๆเลยนะโอ้มาหาพี่แล้วเดี๋ยวเห็นเท้าพี่นะเห็นไหมทุกคนแต่เบิร์ธเดย์ไม่ต้องห่วงเลยเบิร์ธเดย์ปีกว่าแล้วดื้อมึนสุดๆเห็นไหมพวกสันคอนัวนี้จริงๆเขามีเอกลักษณ์ในส่วนของแบบสีสันนะเขาจะสวยมากๆแล้วก็ขนาดตัวก็เท่ากับมือเราแบบจับเต็มไม้เต็มมือดีนะแล้วก็เชื่องสุดๆเลยเราสามารถที่แบบจะเลี้ยงและให้เขาดูแลนกตัวอื่นที่อยู่กับเราหรือเพิ่งหัดเลี้ยงได้เห็นไหมทุกคนเขาก็จะกระโดดบินแต่ทั้งนี้ตัวนี้เขาบินสูงแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่บินสูงนะแบบนี้เขาเตลิดไปไกลได้เลยนะในระหว่างเขาตกใจนะครับเราควรอยู่ใกล้ชิดเขาไว้นะอ๋อพี่ลืมบอกไปเลยนะครับว่าตัวนี้แทะกินเองได้แล้วนะอายุของเขาประมาณเดือนกว่าจะเข้า2เดือนแล้วนะครับนี่เขาก็แทะกินเองได้แล้วแต่ทั้งนี้เราก็ป้อนเสริมเช้าค่ำนะแต่ก่อนเห็นไหมตอนที่เป็นคนน้ำอ่ะพี่จะป้อนประมาณ4เวลานะเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ก่อนนอนของพี่นั่นเองทุกคนเป็นเที่ยงคืนน่ะเห็นไหมเขาก็น่ารักแต่ก่อนป้อนน่ะก็อย่างที่บอกว่าในการฝึกอ่ะถ้าใครแบบกลัวแบบส่งสัญญาณให้เขาไม่ได้ยินพี่อยากให้ทุกคนฝึกใส่นกหวีดนะนกหวีดจะดีมากๆเลยเพราะว่าเวลานกอยู่สูงนกอยู่ต่ำอ่ะเขาจะได้ยินเสียงนกหวีดถ้าแบบผิวปากแบบนี้เขาจะไม่ได้ยินทุกคนเห็นไหมมาเร็ว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 สกายเร็วอ้าวทุกคนอือแล้วเห็นไหมอือแล้ว ก็วันนี้ก็เป็นวันที่3นะที่พี่ออกมาข้างนอกก็ก่อนหน้านี้พี่ก็ฝึกแล้วนะครับนี่ไงเห็นไหมเขาจะติดเรามากๆพวกนกแก้วขนาดเล็กก็ฝึกง่ายนะเห็นไหมโอเคเขาจะมาที่เท้าพี่แต่ระวังด้วยนะเวลาเดินน่ะจะเหยียบเขาได้ใช่ไหมเบิร์ธเดย์เบิร์ธเดย์จะฝึกน้องใช่ไหมเฮ้ยหนุ่นทุกคนเฮ้ยใครที่เลี้ยงพร้อมพี่ก็ลองเอามาฝึกตามพี่ได้เลยนะก็ตอนที่พี่ซื้อก็มีคนไปวันเดียวกันเหลือที่เดียวกันที่ซื้อก็มาฝึกแบบนี้ได้เลยนะครับก็อนาคตเขาจะบินดีมากๆแล้วก็สามารถบินกับฝูงได้นะถ้าเรามีฝูงเห็นไหมทุกคนเขาจะเดินมาหาเราแล้วนะครับอ้าวดูทุกคนไปไหนเนี่ยจะไปไหนสำหรับใครที่เลี้ยงแล้วเขาห่วงตัวในการห่วงตัวของนกแก้วหรือไม่ให้เราจับหรือการจิกกัดนะพี่อยากให้ทุกคนนะอย่าไปตีเขานะเพราะว่าถ้าเราตีเขาหรือทำให้เขาตกใจนี้เขาจะไม่เชื่องแล้วก็ระแวงเราได้นั่นเองทุกคนระแวงในที่นี้คือถ้าแบบเป็น 2-3 ครั้งนี้เขาจะไม่เชื่องกับเราเลยนะครับทุกคนโอเคไอ้น่ารักมากๆเลยนะก็สำหรับวันนี้พี่จะมาอัปเดตหรือมาให้ทุกคนดูหรือมาชมในส่วนของนกแก้วขนาดเล็กที่จะบินอิสระนะครับรู้ว่าอนาคตจะได้ย้ายบ้านให้เขาไหมนะครับน่ารักมากๆเลยนะเป็นสีบูธรรมดานะในส่วนของขี้อ้อนนี้เขาจะอ้อนมากๆแล้วก็เสียงเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมเขาจะชอบให้เกาหัวให้นะเกาหัวเกาท้องนี้อ๋อพี่ลืมบอกทุกคนไปเลยนะครับใครที่เลี้ยงนกแก้วจุดที่ห้ามจับของนกแก้วคือส่วนที่ไม่ใช่หัวนะอย่างเช่นปีกตูดหรือแบบการที่จะเอามือเข้ามาตรงนี้เขาจะทำให้เขาห่วงตัวได้ในการจับเราจะจับตรงหัวหรือตรงคอตรงหูเขาแบบนี้แล้วก็ถ้าใครจะจับเดี๋ยวพี่จะเอาเบิร์ธเดย์ให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวต้องวางไว้ในการจับนกนะเราอย่าจู่โจมเร็วจนเกินไปเพราะจะทำให้เขาตกใจเดี๋ยวพี่จะเอาเบิร์ธเดย์ให้ทุกคนดูนะเพราะว่าเบิร์ธเดย์ค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือกับเรานะมาเร็วเบิร์ธเดย์เร็วเห็นไหมเราจะทำในกรณีการที่แบบเขาไม่ยอมขึ้นเราจะให้เขาเดินมาแต่ในการจับเราจะเอาไว้แบบนี้เห็นไหมเอาไว้ในส่วนของเท้าเขาให้เขาเดินมาเองอย่าจับแบบนี้นะโดยดูพี่จะทำกับเบิร์ธเดย์ให้ดูนะอย่าจับแบบนี้เห็นไหม
การจับแบบนี้ทำให้นกระวังนะเพราะว่าพวกนกนี้ระหว่างปีกจนถึงหางเขาจะระวังตัวนะครับแต่เบิร์ดเดย์ไม่ได้ทำอะไรแล้วนะเนี่ยอย่าจับแบบนี้นะทุกคนเพราะจะทำให้เขาระแวงเราได้ต้องจับแบบนี้ให้เขาไต่ขึ้นนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้ก็กำลังฝึกในขั้นตอนที่ยังถือว่าไม่สำเร็จนะพี่ต้องฝึกเขามากกว่านี้นะครับเออโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็จะขอตัวลาไปแล้วนะครับเขาน่ารักมากๆเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับใครมีความคิดอะไรหรือเลี้ยงอายุเราๆประมาณตัวนี้ก็คอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับเราจะมาฝึกไปพร้อมกันแล้วก็ปล่อยบินอิสระนะสำหรับนกแก้วขนาดเล็กนะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่